สวัสดีครับทุกคนผมตูเตอร์ณพลนะครับเคยเป็นไหมครับอยากจะให้กำลังใจเพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักเป็นภาษาอังกฤษไม่รู้ว่าจะพูดยังไงดีลองดูซิจะพูดยังไงดี I would like to give you กำลังเนี่ยกำลังใช้คำว่าอะไร power ใช่ไหม power of heart ฉันจะให้พลังใจแก่คุณอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้พูดเล่นนะไม่ใช่นะครับ Hi thereEverybody usually call me Tutor Napon. I'm delighted to meet you all. You know what? When you like to give other encouragement or show your support, you would use some expressions and phrases that have been shown here. For example, เรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าว่าเราจะใช้ตัวอย่างอะไรกันดีนะครับมาดูข้างล่างตรงนี้กันใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก็ไปกดก่อนแล้วกันครับจะได้ติดตามเข้าสู่ตัวต่อไปครับผมเรามาดูกันการให้กำลังใจและกล่าวสนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษต้องพูดว่ายังไงมาแล้วอันแรกเลยนะครับ Hang in there Hang in thereHang ตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเมาเหล้าแล้วแฮงเหล้านะแฮงมันคือการแขวนเว้ยแขวน in there แขวนไว้ตรงนั้นก็หมายความว่าแบบเฮ้ยอย่ายอมแพ้นะไปอยู่ที่จุดนั้นให้ได้เป็นแบบคล้ายๆเป็นสำนวนในการให้กำลังใจนะครับ stay at it นะครับก็คืออยู่ที่มันนั่นแหละอยู่ที่ตรงนั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็หมายถึงว่าเฮ้ยอย่ายอมแพ้นะครับคำว่า don't หรือ don't เราไม่ออกเสียงว่า don't หรือ don't นะเราออกเสียงว่า do นะครับ do มัน do so the give up นะครับอย่ายอมแพ้นั่นเอง your best หรืออันนึงนะครับ give it a shot give it a shot ไม่ใช่ shot เล่ากับนั่นไม่ใช่นะนะครับ give it your best shot give it your best shot นะครับแปลว่าพยายามให้แบบดีที่สุดเลยนะครับถ้าแปลง่ายๆเลยคือทุ่มสุดตัวไปเลยเอาให้ชนะนะครับอยากทำอะไรที่ประสบความสำเร็จเอาให้ทุ่มสุดตัวให้ชนะไปเลย go aheadGo ahead is a good opportunity. Go ahead is a good opportunity. นะครับเอาเลยมันเป็นโอกาสดีๆมาถึงแล้วนะคว้ามันไว้นะครับอย่าปล่อยมันไปเอาเลยประมาณนี้นะครับNo matter what happens, we're on your side. No matter what happens, we're on your side. นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะครับเราจะอยู่เคียงข้างคุณเสมอเลยฟังแล้วซึ้งใจใช่ไหมล่ะ Stay strong, dust off till you get there นะครับเข้มแข็งเอาไว้ Stay strong หมายว่ารู้สึกเข้มแข็งเอาไว้นะครับ Dust off อย่าหยุดนะครับ till จนกระทั่ง you get there คุณจะไปถึงจุดนั้น You're brave and strong You're brave and strong You can do it You can do it นะครับคุณกล้าหาญแล้วก็เข้มแข็งนะคุณสามารถทำมันได้ You're nearly thereYou're nearly there. You're almost there. That's nearly it. You're almost there. That's nearly it. นะครับคุณเนี่ยเกือบจะทำสำเร็จแล้วสู้ต่อไปนะทำสิ่งดีๆเป้าหมายชัดเจนนะคุณก็จะสำเร็จคุณเกือบไปถึงแล้วเป้าหมายของคุณนะทำต่อไปประมาณนี้ The worry, everything will be fine. The worry, everything will be fine. นะครับอย่าเป็นกังวลไปเลยนะทุกอย่างก็จะดีเองนั่นแหละนะ fine ตัวนี้คือแบบมันจะดีนะมันจะไม่เป็นไรมันจะลงตัวมันจะดีอะประมาณนี้นะครับ unbelievable you're a natural นะครับคำว่า natural เนี่ยก็คือเราออกเสียงว่า natural ไปเลยนะครับ natural ไปเลยนะคำว่า you're natural แปลว่าคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับไม่ได้ว่าหมายว่าคุณเป็นธรรมชาติอย่างนี้ไม่ใช่นะครับไม่น่าเชื่อเลยคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆเลยคุณอะ born to be สิ่งนี้จริงๆนะครับเกิดมาเพื่อจะเป็นสิ่งนี้โดยตรงแปลว่าคุณยอดเยี่ยม I'm really impressed I'm really impressed You've earned my respect You've earned my respect นะครับผมเนี่ยรู้สึกประทับใจมากๆเลยนะ You're doing an amazing job You're doing an amazing jobนะครับว้าวคุณกำลังทำสิ่งที่มันน่าทึ่งมากๆเลย keep working on it keep working on it you're improving all the time you're improving all the time นะครับทำต่อไปคุณกำลังทำให้มันดีขึ้นเรื่อยๆคุณกำลังปรับปรุงคุณกำลังทำให้มันดีขึ้นตลอดเวลาเลยนะครับ you're going to love your success
you're going to love your success นะครับคุณกำลังจะตกหลุมรักความสำเร็จของคุณอันนี้ผมแปลในแบบผมนะถ้าเกิดแปลตรงๆคือคุณกำลังจะรักความสำเร็จของคุณก็ได้นะ you're getting better every day you're getting better every day นะครับคุณเนี่ยคุณกำลังทำให้มันดีขึ้นทุกๆวันนะครับเราก็ใช้คำนี้เลยนะ you're getting better every day I'm so proud of you and you had itin you ภูมิใจในตัวคุณมากนะครับแล้วฉันก็รู้ว่าคุณมีสิ่งนี้ในตัวคุณนะฉันเนี่ยภูมิใจในตัวคุณมากนะและฉันก็รู้นะว่าคุณมีคุณสมบัติที่จะประสบความสำเร็จนะครับแปลแบบนี้ก็ได้นะ we're all cheering for you we're all cheering for you นะครับพวกเราทั้งหมดเนี่ยกำลังให้กำลังใจแก่คุณพวกเราทุกคนเลยนะกำลังให้กำลังใจแก่คุณนะแปลอย่างนี้ก็ได้นะครับ one more time and you'll have it one more time and you'll have it นะครับทำอีกนะ one more time ก็คือทำอีกครั้งแล้วทำอีกนะครับ and และ you'll นะครับคุณเนี่ยจะมีมันนะคุณก็จะสำเร็จแหละคุณก็จะได้มันมาคุณก็จะสำเร็จนะครับ you're better than ever you've improved so much you're better than ever you'veimproved so much นะครับคำว่า you have เนี่ยมันจะย่อเป็น you นะครับเป็นออกเสียงเป็น you've ไปเลยนะครับคุณทำได้ดีกว่าเดิมนะคุณทำได้ดีกว่าที่เคยเป็นมานะคุณเนี่ยได้ทำให้ดีขึ้นมากเลยนะครับ improve ทำให้ดีขึ้น improve ปรับปรุงก็ได้นะครับ keep at it you're making such progress นะครับทำต่อไปคุณกำลังสร้างความก้าวหน้าให้มันเกิดขึ้นนะครับ keep at it you're makingSuch progress. สุดท้ายหวังว่าครับวลีแล้วก็คำพูดเหล่านี้จะเป็นประโยชน์เนาะเวลาที่เราเอาไว้ให้กำลังใจกับเพื่อนๆเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับรับรองว่าใช้ได้อย่างเกิดผลแน่นอนเพราะว่าคำพูดเหล่านี้มันเป็นคำที่ใช้ในชีวิตประจำวันณปัจจุบันนะครับขอบคุณทุกคนมากครับผมสวัสดีครับ